หูคือมันเลิศแกมันดูดีที่สุดเลยเว้ยแกจริงๆโคตรน่ารักถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนเนี่ยเอาเพลงนี้มาให้คุณนะคะแปลว่าเขารักคุณมากๆนะคะแล้วก็ชอบคุณมากๆนะคะก็ที่สุดเลยเว้ยแกคนนั้นนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพิมพ์นะคะถ้าใครเปิดคลิปนี้มาแล้วอยากจะดูน้องพลอยเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้นางไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าพลอยได้ทำการฟังเพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์เนี่ยยุ่งมากนะคะไม่ได้ฟังแต่รู้ว่าเพลงเนี่ยปล่อยมาสักพักจนแบบปล่อยมา4วันได้แล้วมั้งจนเป็น MV แล้วอะก็ยังไม่ได้ฟังนะคะตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านซึ่งมันจะเป็นเวลาที่ยาวนานมากเพราะฉะนั้นเราจะใช้โอกาสนี้ในการฟังเพลงใหม่ของ Polycat ชื่อว่าเพลงดูดีค่ะซึ่งเราได้ดูทีเซอร์แล้วเรียบร้อยแล้วก็มันมีแค่ดนตรีกับเสียงร้องแค่บางท่อนเนาะก็แค่พึมพำนิดหน่อยก็เท่ากับเราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เกือบโป๊ะแตกได้ฟังก่อนแล้วเพราะสตอรี่เดอะทอยนะคะนางลงแล้วแบบพอเรารู้ว่าแบบเฮ้ยนี่มันเพลงพอลลี่แคทรีบปิดเลยเพราะว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวรู้ก่อนว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงก็เท่าที่อ่านใน Twitter มาแล้วพยายามหลีกเลี่ยงแล้วแต่ก็ยังคงผ่านมาให้พบเจอนะคะก็คือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเป็นเพลงยูเซอร์ที่น่ารักมากนะคะก็เดี๋ยวจะดูซิว่ามันจะขนาดไหนมันจะเจ็บจี๊ดเท่าอาวอนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้พิมขับรถอยู่นะคะอาจจะมีการไม่ได้มองกล้องหรือว่าล็อกแรกมากอาจจะหลุดไอคอนแทคนะคะก็ขออภัยด้วยเราคิดว่ามาฟังบนรถเนี่ยแหละเป็นเวลาที่มีค่าที่สุดแล้วเพราะว่าเวลารถมันติดเนี่ยนะมันช่างยาวนานเดี๋ยวนะขอเปิดเพลงก่อนฉันรักเธอออกมาเขาใช้คำอื่นที่มันก็แปลว่าฉันรักเธอเหมือนกันนะมันจะเปรียบเทียบกับความรักอย่างเงี้ย
ียวกับเรามองสายตาฉันสิถ้าเขามองแบบเดียวกันนะก็คือเขาชอบเธอเหมือนที่ฉันชอบก็คือแปลว่าคนนั้นน่ารักมากจนสามารถมองผู้หญิงคนนี้ได้มองผู้หญิงผู้ชายคนนั้นได้ในอีกแบบนึงคือแบบที่มันพิเศษกว่าคนอื่นคนทั่วไปแล้วเขาใช้คำเบสิกธรรมดามากเลยเอามาให้ทุกคนเข้าถึงได้ก็คือคำว่าแกส่วนเพลงอาวอนเนี่ยมันคนละแบบกับอันนี้อาวอนมันจะเหมือนกับความรักที่จบไปแล้วแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นความรักอีกแบบนึงแบบแอบรักอยู่นะจากคนนั้นไม่ได้รักเราขนาดนั้นแต่เรารักเขามากเนี่ยคือเหมือนกับเหมือนเพื่อนให้ความหวังเพื่อนอ่ะเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนอ่ะก็เคยถ้าอยากรู้ว่าเขารักอ่ะก็ลองมองในตาสิถ้าเขามองเดียวกับฉันแปลว่าเขารักแกเฮ้ยเขามันคิดได้ไงวะทีนี้ก็เหมาะสำหรับเพื่อนแอบชอบเพื่อนละกันสำหรับเรานะถ้าใครแอบชอบเพื่อนอยู่ว่าฟังอาจจะร้องไห้ก็ได้ไม่ได้อยู่ในโมเมนต์นั้นก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันคือมันไม่ร้องไห้เพราะมันเศร้านะมันร้องไห้เพราะเพลงมันดีมากอ่ะมันดีจนมันอยากร้องไห้ดีที่สุดเลยไว้แกจริงๆก็คือโดยรวมเพลงนี้ก็คือมันดูดีที่สุดเลยไว้แกเมื่อกี้คือระหว่างฟังก็อยากร้องไห้แล้วอะไม่รู้ทำไมแบบดนตรีด้วยมั้งมันทุกอย่างมันดนตรีมันเป็นดนตรีที่น่ารักนะแต่ว่าเนื้อหาในเพลงมันเชื่อเฉือนหัวใจมากทำให้กลายเป็นเพลงที่แบบฟังได้เรื่อยๆไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือว่าอะไรขนาดนั้นเหมือนกับพยายามจะให้คนอื่นรู้ว่าเออก็ไม่เป็นไรก็เจ็บไปดิแต่แบบยังไงคนอื่นอะที่ฟังอะต้องมีความสุขคือมหัศจรรย์อยากร้องไห้คือโพลิแคทเนี่ยพยายามจะเป็น80มาตั้งแต่อัลบั้มเอติคิสใช่ไหมจนตอนนี้ก็เป็นอัลบั้มใหม่ซึ่งเราไม่แน่ใจชื่ออัลบั้มหรือว่ายังไม่มีก็ไม่รู้นะก็ยังคงความแบบอย่างนั้นอยู่อะบวกกับมีเหมือนอารมณ์แบบคอรัสป่ะน่าจะเป็นกอสเปลอะไรสักอย่างแบบเหมือนกับพวกที่ร้องเพลงในโบสถ์อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้พี่น้าเนี่ยเขาเสียงเขาเป็นเสียงค่อนข้างที่จะเราไม่อยากใช้คำว่าโบราณก็คือเสียงโบราณสำหรับเรานะมันเสียงแบบว่าคนสมัยก่อนอะซึ่งหาคนอื่นมาร้องแบบนี้ได้ยากบวกกับเขาไม่ทิ้งคอรัสด้านหลังคือปล่อยให้คอรัสก็อิมโพรไวส์ไปก็ร้องไปแบบมันเข้ากันโดยที่แบบพี่นัทเขาไม่เด็ดจนเกินไปคอรัสก็ไม่เด็ดจนเกินไปแบบมันยังเป็นโพลีแคทอะมันคือโพลีแคทเว้ยคือโพลีแคททุกอย่างมันดีมากถือว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ควรค่าแก่การประดับอยู่ในเพลย์ลิสต์ของคุณนะคะเป็นเพลงที่ฟังตอนไหนก็ได้มันดีมากเราติดอะได้ฟังอีกรอบแบบอันเนี้ยมันดีพี่มันดีจริงๆของอันเนี้ยได้ดูชุดที่สั่งตัดมาพิเศษลมพัดปลายผมปลิวเป็นครั้งคราวมีคำถามว่าดูดีโอเคหรือเปล่ามันดูดีที่สุดเลยแกลิปสติกฉันว่าแกเหมาะกับสีแดงโอ้โหคือแบบเหมือนแบบเป็นแบบเป็นผู้ชายที่สนิทกันมากเลยแบบลิปสติกก็คือขนาดลิปสติกกับน้ำหอมยังรู้เลยอะว่าใช้อันไหนที่เหมาะสมกับคนคนนี้โอ้โหคือมันเลิศแกมันดูดีที่สุดเลยเว้ยแกจริงโคตรน่ารักถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนเนี่ยเอาเพลงนี้มาให้คุณนะคะแปลว่าเขารักคุณมากๆนะคะแล้วก็ชอบคุณมากๆนะคะก็ที่สุดเลยเว้ยแกคนนั้นนะไม่รู้ว่าสมัยนี้เขายังส่งเพลงกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอะไรการส่งเพลงการพาไปคอนเสิร์ตอะไรที่น่ารักมากถึงแม้ว่าจะไม่ชอบวงนั้นแต่ว่าไปยืนฟังด้วยกันก็น่ารักแล้วอะเออสำหรับเรานะถ้าแบบสมมติว่าเราชอบโพลีแคทแล้วชอบวันแอนด์ดอฟเนี่ยแต่ว่าอีกคนนึงไม่ชอบแต่ว่าเขายินดีที่จะมายืนดูข้างๆเราเนี่ยถือว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่เปิดใจแล้วไม่รู้ดีแต่ละคอนเซปต์ดนตรีไม่เหมือนกันซึ่งเราค่อนข้างโอเพ่นนะว่าดนตรีหลายแบบมันไม่เหมือนกันแต่ว่าโพลีแคทเนี่ยเป็นวงที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆจนเราร้องได้หลายเพลงไม่ใช่เด็กๆขนาดนั้นนะแบบก็ตั้งแต่เพลงอะไรอ่ะแรกๆอ่ะเพลงเย่เพลงที่ร้องว่าเย่ด้วยคำที่บอกว่าเราจะมาพบกันใหม่เราก็ร้องกันได้ตั้งแต่ตอนนั้นป่ะจนถึงทุกวันนี้มันกี่ปีแล้วที่เรามีโพลีแคทอยู่ในชีวิตคือเป็นแรงผลักดันในการฟังเพลงเหมือนกันนะเหมือนเราอยากรู้ว่าวงเขาจะเปลี่ยนแปลงไปด้านไหนเราแบบเมื่อไหร่เขาจะมีความรักแต่ก็อย่างที่บอกมีคนอยู่สองแบบคนที่มีความรักกับคนที่จะแฮปปี้ตัดเห็นคนรักกันซึ่งโพลีแคทอาจจะเป็นที่สองใช่ไหมเพราะว่าเขาแฮปปี้ที่ได้เห็นคนอื่นรักกันเขาก็ยอมเป็นลูเซอร์ต่อไปโคตรเท่อะแม่ง
เออชอบแต่ว่าเราว่า Polycat เป็นคนที่เริ่มแต่งเพลงมาจากเรื่องธรรมดาเหมือนตอนเพลง Awon ก็เริ่มมาจากแบบวันเกิดใช่ปะมันเอาเรื่องธรรมดามาแต่งให้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาคือเริ่มเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มแค่เรื่องชุดเรื่องลิปสติกเรื่องน้ำหอมจนกลายเป็นเพลงทั้งเพลงออกมา Polycat เนี่ยจะเป็นวงที่ไม่เคยอยู่ในสายตาเก็ทปะแต่ว่าเพลงเขาอยู่ในหูเราตลอดเวลาเพลงเขาไม่ใช่เพลงในกระแสด้วยนะแต่เป็นเพลงที่ดังจนมันเข้ามาในกระแสมันไม่ใช่เพลงตลาดอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจในคำพูดหรือว่าประเภทดนตรีแบบนี้อย่างเพื่อนพิมบางคนเนี่ยไม่ชอบดนตรีสังเคราะห์เลยนะคะเขารู้สึกว่ามันปลอมซึ่งสำหรับพิมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งเพื่อนจริงก็เจ๋งแต่ว่าพอมันไม่สังเคราะห์มันก็คืออีกแนวเพลงหนึ่งอะไรที่ดนตรีสดอ่ะมันไม่มีอย่างเครื่องซินที่ Polycat ใช้อ่ะมันก็มีความแบบเสียงมันจะยูนิคในของมันเองจะมันทำให้เพลงของ Polycat ทุกเพลงอ่ะมีเอกลักษณ์ในตัวมันเหมือนเพลงนี้ก็ขอบคุณพี่ Polycat นะคะที่ทำเพลงดีๆอย่างนี้ออกมานะคะก็ขอให้ทำมาเรื่อยๆนะคะชอบมากเลยนะคะจากวงที่ไม่เคยแบบว่าคิดว่าจะชอบขนาดนี้เนี่ยก็ทำให้กลับเข้ามาสนใจดนตรีค่ะนะคะหลังจากที่ไม่สนใจไปนานมากขอบคุณ Polycat ที่ทำให้รู้สึกว่าดนตรีมันยังต่อความสุขให้กับชีวิตของใครหลายคนรวมถึงตัวเราด้วยแบบฟังเพลง Awon ทีไรแล้วแบบรู้สึกแบบสุดแต่ว่าจิตใจมันกระชุ่มกระชวยมากเลยทั้งที่มันเป็นเพลงเศร้าอ่ะแต่ว่าดนตรีมันแบบพอแบบตึ๊ด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 คือแบบมันหวั่นหัวใจสั่นถ้าพูดสั่นไม่ได้นะคะก็ทำเรียกชั้นเพลงนี้มาให้แล้วหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็อาจจะไม่ดีเท่าน้องพลอยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าจะเน้นไปทางความรู้สึกมากกว่าก็นะคะถ้าใครชอบเราสองคนก็ตามได้นะคะยังไงก็พิมพ์ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดแชร์ไลค์ subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปนะก็จะทำออกมาเรื่อยๆถ้าไม่ขี้เกียจก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขออีกรอบติดใจ